ำให้คุณเนี่ยประหยัดนะลดคอสลดค่าพนักงานเพิ่มอัตราของกุ้งนะจังหวัดตรังเลี้ยงกุ้งกันดีดีนะคะครับอัตรารอดของกุ้งก็ต้องเพิ่มด้วยนะเพราะไม่ใช่เลี้ยงไปเอาหมดเลยมันตายก่อนละตายก่อนขายนะคะต้องแง่แก่ยังไม่ได้นะพากันไปค่ะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมนะคะเลี้ยงตรงนี้เป็นแสนตัวเลยนะ 150,000 ตัวครับผมเขาทดลองเลี้ยงอยู่ในบ่อเลี้ยงปูพลาสติก PE ขนาด1ไร่ตั้งใบพัดอีก2ชุดมีระบบท่อน้ำโดยรอบเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบว่าจัดเต็มอ่ะนะไอเดียนี้ค่ะนี่นะคะรับรองคุณมีออกซิเจนโอ้โหนี่ฉ่ำปอดกุ้งมากกว่าคนอีกนะไอเดียนี้ค่ะเป็นของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่วิทยาเขตตรังนะคะประสบความสำเร็จมากเพราะว่าช่วยลดพลังงานและมันเพิ่มอัตราการรอดของกุ้งด้วยค่ะโดยทางด้านของอาจารย์เนตรภาสุจริตนะคะเป็นนักวิชาการประมงที่ศูนย์วิสาหกิจศึกษาของคณะนะอาจารย์ก็มองว่าอย่างนี้ที่ผ่านมาเกษตรกรชอบเลี้ยงกุ้งอยู่ในบ่อขนาดใหญ่พอบ่อขนาดใหญ่มันใช้พลังงานสูงไงใช้ทั้งแก๊สใช้ทั้งน้ำมันดีเซลทำไรอ่ะโอ้ไปแบบว่าสูบน้ำเข้าบ่อพักบ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มออกซิเจนใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันใช้ต้นทุนการผลิตสูงอาจารย์ก็เลยทดลองเลี้ยงกุ้งแบบใหม่เลยนะคะเลี้ยงไป90วันปรากฏว่าได้ผลผลิตกุ้งขาวออกมาอู้เกือบ3ตันแน่รอดประมาณ 99.2% เลยนะเยอะมากนะนี่ความรู้นี้ล่ะค่ะก็เลยต่อยอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนี่นำไปใช้ต่อไปนะคะเราจะได้เลี้ยงกุ้งกันแบบประสบความสำเร็จไปเลยนะคะโอ้ไม่เคยเห็นต่อท่อรอบบ่อเลยนะค่ะเพิ่มออกซิเจนใช่ไหมไอเดียดีโอ้ไอเดียดีมากครับเพิ่มอัตราการรอดของกุ้งนั่นเองครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม